ครูเคสนะคะวันนี้เราก็จะมาซูมมาออนไลน์พูดคุยกันผ่านทางออนไลน์เนาะแอร์ก็จะมีคำถามจะถามคุณครูเคสนะคะก็อย่างเช่นในสภาวะเชื้อโควิดตอนนี้อย่างตอนนี้เป็นโรคระบาดโควิดกันอยู่ใช่ไหมคะระบาดอย่างหนักในประเทศไทยเลยแล้วก็บางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ยังคงจะต้องไปทำงานนอกบ้านค่ะแล้วพอกลับมาถึงบ้านแล้วเนี่ยก็เกิดความวิตกกังวลว่าตนเองเนี่ยจะเอาเชื้อโควิดกลับมาบ้านแล้วหรือยังแล้วก็แบบกังวลไปหมดเอาสเปรย์ฆ่าเชื้อฉีดทุกสิ่งในบ้านจนมีคำพูดที่นิยมกันว่าฉันติดแล้วยังไงฉันติดแล้วหรือยังอะไรประมาณนี้ เราจะมีวิธีจัดการกับสภาพสภาวะจิตตกนี้อย่างไรเอาเป็นว่าในเรื่องของจิตใจแล้วกันเนาะถ้าในพูดถึง การที่เราปิดสเปรย์นู่นนี่นั่นแอร์ว่ามันทีมันก็ถูกเนาะก็จำเป็นเพราะว่ารองเท้าก็ติดเชื้อมาได้ชุดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็อาบน้ำไม่ได้แต่ในเรื่องในแง่ของจิตใจเราควรจะทำอย่างไรได้บ้างค่ะก็พูดถึงในช่วงที่เรากำลังตื่นตระหนกนะคะในเรื่องของโควิด-19 เนี่ยนะคะบางบ้านเนี่ยอาจจะมีอาการตื่นตระหนกคือเขาเรียกความกังวลใจดีกว่าความวิตกจริตนะคะมากเกินไปนะคะเช่นเริ่มกังวลว่าอยู่นอกบ้านแล้วฉันเป็นคนนำเชื้อเข้ามาที่บ้านหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าเมื่ออยู่ในสภาวะที่กังวลใจเนี่ยนะคะลองมามองดูว่าไอ้สิ่งที่เรากังวลใจเนี่ยมัน make sense จริงหรือไม่นะคะมันเป็นสิ่งที่สมควรกังวลใจหรือไม่นะคะคุณแค่พูดอย่างนี้หมายความว่าเราจะต้องเริ่มสำรวจว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจะนำเชื้อติดกลับมาที่บ้านเนี่ยนะคะเราลองแบ่งดูสิครับว่าฉันจะนำเชื้อติดมาโดยทางใดบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่ะตอนนี้เขา forward กันมาบอกเอ้ยเนี่ยเชื้อมาติดที่รองเท้านะคะเราก็ต้องมาดูว่าแล้วรองเท้าของฉันเนี่ยฉันจัดการมันอย่างไรนะคะดังนั้นคุณก็จะต้องมีการถอดรองเท้าไว้นอกบ้านหรือถ้าคุณถอดรองเท้าไว้นอกบ้านหรือว่าถ้าคุณมีอาจจะมีกระมังใส่น้ำนะคะพอเข้าบ้านปั๊บเนี่ยเราก็จะฆ่าเชื้อที่พื้นรองเท้าอย่างนี้ก็จะทำให้เราสามารถคลายความกังวลใจนะคะในเรื่องนั้นๆไปได้นะคะเพราะนั้นการที่เราจะวิตกกังวลแต่จิตไม่ตกเนี่ยนั่นก็คือว่าต้องรู้ตัวว่าฉันกำลังกังวลอะไรไม่ใช่กังวลเหมารวมนะคะโอเคแน่นอนเรากังวลว่าฉันจะเอาเชื้อเนี่ยเข้าบ้านแต่เราก็ต้องตั้งสติดีๆว่าเชื้อจะเข้าบ้านด้วยวิธีอะไรนะคะหรือคิดว่าวันนี้ฉันไปหยิบจับอะไรมาเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องทำก็คือว่าแล้วฉันจะแก้ปัญหาเรื่องการเอามือไปหยิบจับสิ่งต่างๆอย่างไรเห็นไหมครับว่าคือถ้าเราแบ่งปัญหาออกมาเป็นปัญหาย่อยๆแล้วก็เทคแคร์มันไปทีละปัญหาเราก็จะพบว่าเราสามารถจัดการได้ทุกๆปัญหาเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะต้องจิตตกนะคะอย่างเมื่อกี้แบ่งเป็นเรื่องของรองเท้าจะนำเชื้อเข้ามาแล้วก็จัดการรองเท้าถ้ามือเราอาจจะนำเชื้อเข้ามาแล้วก็จัดการมือเรานะคะหรือถ้าจะให้ดีนะคะเพื่อไม่ต้องแบบว่ากังวลหลายๆเรื่องกลับเข้าบ้านปั๊บถอดรองเท้าแช่น้ำยาฆ่าเชื้อไว้ตัวเองเนี่ยพุ่งขึ้นไปอาบน้ำก่อนเลยไม่ต้องแวะที่อื่นๆในบ้านเห็นไหมคะคือถ้าทำนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะมีความสบายอกสบายใจไปได้จุดๆหนึ่งนะคะอย่างตอนนี้ที่บ้านคุณครูเคสมีมาตรการอะไรบ้างคะที่บ้านเนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุ3คนนะคะเราก็มีมาตรการว่าไม่จำเป็นก็จะไม่มีใครออกไปไหนนะคะยกเว้นตัวสามีนะคะเพราะว่ายังจะต้องไปทำงานนอกบ้านนะคะเราก็นั่งพูดคุยกันที่บังเอิญสามีก็เป็นผู้บริหารแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะมีห้องทำงานส่วนตัวของเขาเราก็อาจจะสบายใจได้จุดหนึ่งนะคะเราก็มีการเตรียมซึ่งปกติผู้ชายเขาจะไม่ใส่สลิปเปอร์อะไรในออฟฟิศใช่ไหมคะแต่ว่าเราเตรียมไปบอกว่าพ่อเอาสลิปเปอร์ไปที่ออฟฟิศเลยนะพอไปถึงปั๊บเนี่ยเราก็ใส่สลิปเปอร์ในห้องละกันจนแต่ส่วนรองเท้าเนี่ยรองเท้าเนี่ยเราใช้เดินอยู่ข้างนอกเนี่ยก็มีสิทธิ์ติดเชื้อนะคะเพราะนั้นอย่างน้อยก็ในห้องออฟฟิศก็ขอให้สะอาดปลอดภัยเราก็ทำอาหารกล่องนะคะให้คุณพ่อเนี่ยเอาไปทานที่ออฟฟิศนะคะก็เพื่อที่จะลดปัญหาว่าจะต้องออกไปนอกออฟฟิศลดเรื่องของการปนเปื้อนเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็มีกฎง่ายๆว่าจะกินอะไรก็แต่ที่บ้านเราใช้ช้อนกลางอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเราก็จะล้างมือกันอยู่เป็นประจำ
นะคะแล้วก็ถ้าใครจะต้องออกไปนอกบ้านอย่างลูกสาวมักจะชอบออกไปซื้อขนมซื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะบอกเขาว่าถ้าไม่จำเป็นก็โทรศัพท์ไปสั่งที่ร้านก่อนดีไหมไปถึงเนี่ยไปพิกอัพเลยร้านก็จะวิ่งมาส่งนะคะคือเราก็จะลดการออกไปอะไรให้มากที่สุดเพราะว่าในรถของเราเนี่ยเราได้ทำการฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ทั้งบ้านนะคะแล้วก็ช่วงนี้มีคำถามอะไรอยากจะปรึกษาเรื่องต่างๆนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาทางอินบ็อกซ์ได้ค่ะ